กลับมาอยู่ต่อกับ True Insider ช่วงที่2ค่ะในทุกๆวันพุธนะคะเราก็จะมีการอัปเดตเรื่องราวของภาพยนตร์ประจำสัปดาห์ค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะYou are not to make direct contact with any of the twins. That's not fair. ภาคราววงการภาพยนตร์สัปดาห์นี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยข่าวการสร้างภาคต่อให้กับภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้สุดฮา Spy โดยในภาคแรกเข้าฉายเมื่อช่วงกลางปี2015ที่ผ่านมาค่ะภาพยนตร์ประสบความสำเร็จแบบเกินคาดมากๆสามารถกวาดเงินเข้ากระเป๋าไปได้มากถึง235ล้านเหรียญจากทุนสร้าง65ล้านเหรียญCan you imagine me as a spy? With a gun. และเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของสองนักแสดงนำจากสองแนวนั่นก็คือเจสันสเตทแฮมสุดยอดพระเอกสายบู๊และสาวร่างทวมอารมณ์ดีเมลิซาแมคคาทีนางเอกสาวสายฮาที่มาแสดงคู่กันได้อย่างลงตัวสุดๆจนกลายเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์คอมเมดี้ทำเงินแห่งปี2015เลยก็ว่าได้ค่ะกับการบอกเล่าเรื่องราวของซูซานคูเปอร์นักวิเคราะห์ขององค์กรสายลับ CIA ที่ต้องทำงานอยู่กับโต๊ะตลอดเวลาเธอเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภารกิจอันตรายต่างๆ Fire now แต่เมื่อเพื่อนร่วมงานของเธอหายสาบสูญไปและสายลับระดับสูงคนหนึ่งก็ถูกเปิดเผยตัวเธอจึงอาสาปลอมตัวเข้าไปแทรกซึมในวงการนักค้าวุธซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายในแบบที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้หายนะระดับโลกเกิดขึ้นและในเมื่อภาคแรกประสบความสำเร็จขนาดนี้ก็ไม่พลาดที่ทางผู้สร้างจะพร้อมเขียนภาค2ออกมาให้แฟนๆได้ชมกันเพราะล่าสุดทางผู้กำกับจากภาคแรกอย่างพอฟิกได้เอ่ยปากให้สัมภาษณ์ว่าโปรเจกต์การสร้างสไปภาค2นั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานการสร้างพร้อมยืนยันว่า2นักแสดงนำอย่างเจสันสเตทแฮมและเมลิซาแมคคาทีจะแท็กทีมกันกลับมาสร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะส่วนแผนกำหนดการฉายของภาพยนตร์สไปภาค2ทางผู้สร้างยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดค่ะ You gonna cry? I'm not gonna cry. You're crying now. I'm not. Let's go, let's go, let's go, let's go.กันด้วยความคืบหน้าในการซัพพอร์ตต่อกับภาพยนตร์สุรทึก Prometheus ที่ก่อนหน้านี้ทางผู้สร้างได้ประกาศชื่อภาคต่อมาอย่างเป็นทางการแล้วนั่นก็คือ Alien Covenant โดยตำแหน่งสำคัญอย่างเก้าอี้ผู้กำกับนั้นจะตกเป็นของผู้กำกับคนเก่งเจ้าเก่าหน้าเดิมอย่าง Ridley Scott ที่เคยทำให้ทุกคนต้องรู้ระทึกมาแล้วจาก Prometheus เขาจะกลับมาสานต่อความสนุกในภาคต่ออีกครั้งส่วนนักแสดงนำนั้นเรายังคงได้เห็นหน้าตาของพระเอกหนุ่มไมเคิลฟาสเบนเดอร์อย่างแน่นอนค่ะทางด้านในเอกสาวสุดแกร่งจากภาคแรกอย่างนูมิราเพสก่อนหน้าที่เธอเคยแบ่งรับแบ่งสู้ว่าจะกลับมาแสดงบทเดิมอีกครั้งหรือไม่แต่ว่าล่าสุดมีรายงานข่าวชิ้นสำคัญหลุดออกมาว่านูมิราเพสได้เดินทางมาที่กองถ่ายเอเลียนโคเวแนนต์เพื่อร่วมถ่ายทำและเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ภาคต่อเรื่องนี้ซึ่งบทบาทของเธออาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับภาคแรกแต่เชื่อได้เลยว่าบทบาทไอซ์แมชชอจะมีความสำคัญมากคนหนึ่งและไม่ได้เป็นเพียงแค่แขกรับเชิญอย่างแน่นอน It's my life I think they want us to come and find themโดยในภาคต่อนี้จะบอกเล่าเรื่องราว10ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกทีมสำรวจที่เดินทางมากับยานโคเวแนนต์เพื่อตามรอยยานโพรมีเทอุสพวกเขาได้พบดาวดวงหนึ่งที่ภายนอกดูสงบเงียบราวกับสวงสวรรค์แต่แท้ที่จริงดาวดวงนี้กลับเต็มไปด้วยอันตรายสุดน่ากลัวสิ่งมีชีวิตที่หลงเหลืออยู่ณดวงดาวแห่งนี้ก็คือเดวิดผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวจากยานโพรมีเทอุสโดยภาพยนตร์เอเลียนโคเวแนนต์ได้วางโปรแกรมเข้าฉายเอาไว้ในวันที่4สิงหาคม2017ค่ะและมาปิดท้ายกันด้วยภาพยนตร์ภาคต่อสุดหลอนสัมประสาท VG Origin of Evil กำเนิดกระดานปีศาจเรื่องนี้กลับมาสานต่อความสำเร็จจากภาคแรก VG ที่เคยเข้าฉายในปี2014กับเรื่องราวความน่ากลัวของกระดานเรียกผีหรือถ้าในไทยเราก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าผีถ้วยแก้วนั่นเองค่ะสิ่งที่เริ่มต้นด้วยเกมธรรมดาแต่กลับปลดปล่อยวิญญาณร้ายที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งความน่ากลัวครั้งนี้ได้ภาพยนตร์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเรียกว่าเกินความคาดหมายของใครหลายคนเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะภาพยนตร์สามารถกวาดเงินทั่วโลกไปได้กว่า103ล้านเหรียญจากทุนสร้างเพียงแค่5ล้านเหรียญเท่านั้นทำให้ผู้อำนวยการสร้างสายโหดอย่างไมเคิลเบย์ไม่รอช้ารีบเข็นภาคต่อมาสร้างความหลอนให้แฟนๆอย่างต่อเนื่องทันที
โดยในภาคต่อนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ถูกวิญญาณร้ายจากกระดานผีสิงเข้าครอบงำทำให้เธอก่อเหตุสุดสยองต่างๆมากมายทำให้เป็นที่หวาดกลัวของทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างมากพวกเขาต้องหาทางไล่ปีศาจร้ายออกจากร่างของเธอให้จงได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเตรียมตัวมาร่วมกันเปิดประสบการณ์ความหลอนกับภาพยนตร์ VG Origin of Evil ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนในวันที่21ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ Are you there? Are you there? Yes สำหรับใครที่เป็นแฟนๆภาคแรกของภาพยนตร์เหล่านี้นะคะก็รอติดตามชมภาคต่อกันได้ค่ะแต่ว่าภาคต่อเนี้ยต้องสนุกไม่แพ้ภาคแรกแน่นอนค่ะมาต่อกันที่สกู๊ปตัวต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีของแฟนๆ ID4 ค่ะเพราะเพียงแค่ออกฉายภาค2ไม่กี่วันเท่านั้นก็มีข่าวว่าจะมีภาค3ต่อมาแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงไปขยายเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะSee them in my dreams. They're coming back.ไรก็ดูทีท่าว่าจะกวาดเงินเข้ากระเป๋าไปได้อย่างมากโหอย่างแน่นอนสำหรับภาพยนตร์สงครามเอเลี่ยนบุกโลก Independence Day Resurgent หลังจากเข้าฉายไปได้เพียงแค่4วันภาพยนตร์สามารถกวาดรายได้ทั่วโลกไปได้แล้วกว่า140ล้านเหรียญหรือประมาณ 5,000 ล้านบาทถึงแม้จะทิ้งช่วงจากภาคแรกไปนานกว่า20ปีการกลับมาครั้งใหม่ของ ID4 จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะยึดครองใจแฟนภาพยนตร์ทั่วโลกจะสามารถทำเงินในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายไปได้อย่างถล่มทลายแต่งานนี้ทางผู้สร้างก็ต้องมาแอบลุ้นเบาๆเหมือนกันว่าภาพยนตร์จะสามารถปิดตัวด้วยตัวเลขรายได้เทียบเท่ากับภาคแรกหรือไม่เพราะทุนสร้างของ ID4 ภาค 2 นี้ก็มีงบประมาณสูงถึง165ล้านเหรียญเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางพุ่มกับคนดังอย่างโรแลนด์เอมเมอริกก็มายืนยันแล้วว่ามหากาพย์สงครามเอเลี่ยนบุกโลกจะยังคงมีภาค 3 ให้ชมกันอย่างแน่นอนโดยอาจจะเน้นหนักไปที่การผจญภัยในอวกาศที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่อจากภาค 2 ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างยังคงเป็นแผนงานการสร้างที่ออกแบบไว้คร่าวๆเท่านั้นแต่ถ้ารายได้จากภาค 2 ไม่เป็นไปอย่างที่คาดเอาไว้โปรเจกต์ภาค 3 ของโรแลนด์เอมเมอริกก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นหมันได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ดีแผนงานการสร้าง ID4 ภาค 3 นั้นยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก 20th Century Fox แต่อย่างใดทำให้งานนี้แฟนคลับสาวคนรักภาพยนตร์ ID4 คงต้องช่วยกันภาวนาให้ตัวเลขรายได้ของภาค 2 ออกมาสวยงามเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพยนตร์ในตำนานเรื่องนี้กลับมาล้นแล่นบนจอภาพยนตร์ให้เราได้ชมกันอีกครั้งค่ะต้องรอลุ้นเรื่องรายได้กันอีกทีนะคะแต่ถ้าได้ทำภาค 3 เนี่ยหวังว่าคงไม่ต้องรอถึง20ปีเหมือนภาค 2 นะคะเดี๋ยวแฟนๆจะเหงาแย่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะแวะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับ True Insider ช่วงสุดท้ายค่ะ